IMF เตือนเลยนะคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกกำลังประเจิญอยู่2อย่างค่ะ1คือหนี้บานกับ2คือการเติบโตต่ำ นี่บานเขาใช้คําว่า high debt นะคะการเติบโตต่ําเขาใช้คําว่า low growth ค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของงานประชุมใหญ่ระดับโลกนั่นก็คือ IMF World Bank Annual Meeting 2024ที่จัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะคะงานนี้มีตลอดทั้งสัปดาห์21-25ปตุลาคมผ่านมาประมาณสัก3าวันนะคะเฟิร์นกราบมาให้3ประเด็นใหญ่ด้วยกันนะคะที่เกิดขึ้นจาก3เวทีค่ะ เรื่องแรกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของปัญหาหน,นี้นั่นเองนะคะหนี้บานคืออะไรประเด็นก็คือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ้นปี2024ค่ะมีโอกาสที่หนี้สาารณะทั่วโลกนะคะหรือว่าตัวหนี้ต่อ GDP เนี่ยจะไปแตะ100ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเท่ากับว่าคิดเป็น93%ของ GDP โลกแล้วนะคะแล้วก็ภายในประมาณ6ปีข้างหน้าภายในปี2030ก้อนนี้จะกลายเป็น100%ของ GDP แปลว่าการขยายตัวเศรษฐ,ฐกิจ มีเท่าไหร่นั่นคือปริมาณน,นี้ก็มีเท่านั้นนั่นเองนะคะและนั่นทำให้รัฐบาลแทบทุประเทศเผชิญกับภาระหนี้ที่อยู่ระดับสูงค่ะแล้วก็ทำให้ตัวรายได้ที่มาจากภาษีนั้นอาจจะไม่เพียงพอและส่งผลให้ตัวรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งจากเศรษฐกิจสีเขียวสังคมสูงวัยพุ่งสูงขึ้นก็เลยกลายเป็นความไม่สมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่ายนั่นเองนะคะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าหนี้บานค่ะประเด็นที่2เราอยากชวนคุยเรื่องของการเติบโตต่ำหรือว่าโลก,โกรตนะคะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปดูภาพเศรษฐกิจในปีนี้และปีหน้าจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยโตต่ำลงนะคะ แล้วก็ภาพนั้นอาจจะส่งผลอย่างชัดเจนในประเทศใหญ่ๆของโลกอย่างเช่นสาหารัฐอเมริกานะคะเศรษฐกิจปีนี้จะโตได้2.8%ปีหน้าเหลือ2.2%จีนค่ะปีนี้โตได้4.8%ปีหน้าจะเหลือ4.5%เท่านั้นนะคะส่วนอินเดียค่ะที่เคยตโตโตแรงกว่า8%ปีนี้จะโตแค่7%และปีหน้าจะเหลือ6.5%แม้ว่าประเทศไทยเองจะต่างจากเพื่อนบ้านนะคะเพราะวันที่เขาโตโตแล้วเนี่ยอาจจะ มีการเติบโตที่ยังไม่มากนะักปีนี้เราจะโต2.8นะคะแต่ปีหน้าเราจะโตมากขึ้นสวนกับคนอื่นที่เขาโตน้อยลงเราจะขยายตัวเป็น3ค่ะ การเติบโตที่ต่ำแบบนี้ต้องยอมรับว่าส่งผลให้การจัดการนี่ยากขึ้นนะคะคำถามคือแล้วมีอะไรที่เราต้องทำบ้างนะคะสิ่งที่ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการได้จัดงานขึ้นมาเขาบอกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องเพิ่ม4อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือต้องเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ก็คือรัฐบาลต้องจัดเก็บรายได้หาเงินเข้ากระเป๋าให้มากขึ้นนะคะจากอะไรจาก3ทีค่ะ ทีแรกคือเทคโนโลยีทีที่2ก็คือ transparency และทีที่3คือ trust นะคะซึ่งนั่นหมายความว่ารัฐบาลสามารถใช้เทคโนโลยีทําให้เกิดความโปร่งใสในการบรหิหารจัดการงบประมาณแล้วก็จะสร้าง trust หรือว่าความเชื่อใจระหว่างผู้คนก็คือประชาชนกับภาครัฐได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อประชาชนไว้ใจเชื่อใจรัฐบาลสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือก็จะทำให้เขายินดีที่จะจ่ายภาษีนะคะนั่นหมายความว่าคนนั้นไม่ได้อยากจ่ายนะไม่ได้แฮปปี้ที่จะจ่ายหรอกแต่ยินดีที่จะจ่ายเพราะว่ามันโปร่งใสดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องทำให้โปร่งใสให้เกิดความเชื่อมั่นโดยมีเทคโนโลย,ย,ยีเป็นตัวช่วยนั่นเองนะคะ ส่วนเพิ่มที่2คือเพิ่มฐานรายได้ค่ะตอนยอมรับว่ารายได้หลักของรัฐบาลมาจากภาษีแต่ว่าไอเมบอกชัดนะคะว่าไม่ได้บอกให้รัฐบาลขึ้นภาษีนะสิ่งที่ควรทําคือตัวบอร์ดเบสนะคะคือฐานภาษีต้องกว้างมากขึ้นไม่ใช่ไปเก็บภาษีกับคนกลุ่มเดิมๆแต่ว่าต้องมีกลุ่มใหมๆ่ๆหรือว่านัยยะในการเก็บภาษีต่างๆที่มันเป็นการกว้างแบบฐานไม่ได้ขยับขึ้นภาษียกแผงแบบนั้นไม่ใช่นะคะสาคือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินค่ะ เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เขาใช้คำว่าต้อง Priority นะคะก็คือจะต้องจัดลาดับความสําคัญว่าเงินก้อนไหนจะใช้กับอะไรก่อนและควรจะเป็นสิ่งที่สําคัญจําเป็นเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยนะคะในการใช้ใจ่ายเงินของภาครัฐและสุดท้ายค่ะก็คือการเตรียมเพิ่มบัฟเฟอร์หรือว่ากันชนนะคะเพราะว่าทางด้านของเวที Economic Forum ในครั้งนี้พูดชัดทีเดียวนะคะว่าช็อคหรือว่าเรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงในอนาคตจะมีแน่นอน มีมากขึ้นมีรุนแรงขึ้นมีเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นสิ่งที่ควรเป็นคือรัฐบาลต้องมีวิัยทางการคลังเช่นเดียวกันนโยบายการเงินผู้ก,กําหนดนโยบายอย่างธนาคารกลางทุกประเทศก็จะเป็นต้องสร้างบัฟเฟอร์หรือว่ากันชนให้กับเศรษฐกิจด้วยนะคะนั่นเป็นบทสรุปที่เกิดขึ้นใน3เวทีที่ชวนมาคิดคุยกันนะคะจากงานของทาง IMF World Bank Annual Meeting 2024ค่ะนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของเรื่องราวที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังยังมีอีกหลายเวทีหลาย มุมมองหลายประเด็นที่น่าสนใจรอติดตามกันได้ใน w e ล l t มีอัพค่ะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม w e ล l t มีอัพกันไว้ด้วยนะคะ